ไฟยายเคยไปมาเดี๋ยวนี้มันมีกันหนูเพิ่นเลื่อนครูเคยไปหลายเตื่อโรงแรมรถไฟจะไปเวลามีงานบางคนแต่งงานเพิ่นไปแต่งโรงแรมรถไฟอย่างนี้เคยไปเจ้าก็รู้เจ้ารู้เรียบร้อยมันบริการก็เกือบเท่าๆกับโรงแรมมาเดี๋ยวนี้เจ้าเสียดายเลื่อนอะมันหน้าล่างเนาะตอนนั้นก็มีห้างแต่ว่าตอนเราพันเป็นห้างใหญ่ที่สุดโคพวกไอ้แม่โคพวกซึ่งท่านมานี่คนก็ลือกันว่าพอเจ้าแผ่นน้อยตอนเราพันนี่มันตึงจะต้องยุบเนี่ยเอาว่าไม่ไปยุบได้จะได้ผลตั้งมามั่นคงแล้วเนาะโอ้ยุบไปแต่หนูมันบางมีที่จอดรถแล้วคนมาเดินคนใจรถทั้งนั้นมันก็มันมีที่จอดรถการค้านี่มันเจริญเอาเกิดมานี่มันเจริญแล้วจ้ะยายเกิด2462หนู2464รถไฟก็มาแล้วคล้ายๆจะปลายไอ้ความเจริญมันกำลังจะทดถอยอ่ะการค้ามันก็ซบเซาไปเรื่อยๆอ่ะหนูเพราะมันไปค้ากายที่สันปะคอยอ่ะเท่าที่ผมจำความได้นี่ก็ความเจริญย้ายจากย่านวัดเกตซึ่งเป็นย่านพ่อค้าคนจีนก็ย้ายมาทางท่าแพทางวิยานนท์ทางจางม้อยความเจริญเลื่อนมาทางในเมืองเรียกว่าทางท่าแพรถไฟสมัยนั้นเดินสัปดาห์ละ2วันถ้าวันจันทร์นี้มีรถไฟจากกรุงเทพมาเชียงใหม่มาถึงเชียงใหม่ก็8โมงเช้าเหมือนเมื่อเดียวนี้มันโต๊ะหน้าด้วยมีแต่วิธีผมจับกล้องครั้งแรกอายุประมาณ 11-12 ปีพี่เคยเป็นช่างภาพฝีมือดีระหว่างตอนสงครามเนี่ยอาศัยใช้กล้องถ่ายรูปของพี่เคยถ่ายกันเล่นระหว่างครอบครัว92-93 93พี่สาวเปิดร้านขายปุ๋ยวิทยาศาสตร์เป็นร้านแรกในเชียงใหม่ขายปุ๋ยอยู่ที่ตลาดตรมใหญ่ขายอยู่10ปีจนตอนหลังๆมีร้านขายปุ๋ยเกิดขึ้นหลายร้านรายได้แล้วเข้ามาค่อยดีก็เลยเลิกขายปุ๋ยไปทำงานที่หนังสือพิมพ์คนเมืองซึ่งออกเป็นปีแรกหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ดังมากสมัยนั้นเดี๋ยวนี้เป็นเชียงใหม่พลาซ่าค่ะถนนแม่นก่อที่อยู่นี่แม่นก่อค่ะเชียงใหม่พลาซ่าแถวไหนอะคะศรีดอนชัยนะค่ะศรีดอนชัยเนาะประมาณ2021มาเข้าไทยนิวขายปุ๋ย10ปีอยู่คนเมือง10ปีแล้วมาอยู่ไทยนิว10ปีกดการเงินไทยนิวมาค่อยดีล่ะไทยรัฐเดลินิวมาตีตลาดอ่ะผมเลยออกก่อนคนเมืองเจ้งหยุดเชียงใหม่ตั้งแต่ผมจำความได้จนมาถึงไอปีนักศึกษาเพิ่มๆเนี่ย14อะไรพวกนั้น1416แทบจะแบบเปลี่ยนบ้านเมืองเป็นตึก2ชั้นบ้านไม้มีเหมือนเดิมพศ90 2500 2500กว่าๆเนี่ยผ่านมาเมื่อใดกับเมื่อมาหันสภาพนั้นน่ะในเชียงใหม่เพิ่งใหม่เปลี่ยนแปลงเมื่อไฟไหม้ตลาดวรรถปี10ตอนนั้นเจ้าของร้านค้าก็ต้องอพยพออกไปอยู่นอกช่วงเดียวกันนั้นคนต่างจังหวัดเริ่มหลั่งไหลเข้ามาเชียงใหม่เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นมาอันนี้คงเป็นเหตุหนึ่งร้านค้าในตลาดวัดโรดต้นลำไยก็เริ่มกระจายกันไปตั้งร้านอย่างทางย่านช้างเผือกไปครั้งแรกอาจจะไปชั่วคราวเพื่อรอตลาดวัดโรดสร้างเสร็จจะได้ย้ายกลับมาพอสร้างเสร็จกิจการที่นั่นดีกว่าที่นี่ดีกว่าก็เลยต้องกระจายไปเลยกระจายโดยปริยายThank you.
มันเปลี่ยนไปจนเขาไม่อยู่แล้วคนเราพยายามอนุรักษ์ก็ดูแล้วมันจะฝืนความรู้สึกทุกวันนี้ผมเลยต้องถอยสู้กระแสบ่ไหวประเดี๋ยวเนี้ยถ้าอย่างที่ผมไปถ่ายรูปวัดต่างๆในเชียงใหม่เดินเข้าไปแล้วถ่ายบัดลงมันเปลี่ยนแปลงไปหมดหน่วยงานศิลปกรหรือว่าทางวัดทางวาเนี่ยแต่เปลี่ยนรูปดูแล้วมันบัดซักซิดอ่ะสภาพบ้านเมืองมันเปลี่ยนไปหมดอ่ะชีวิตเราต้องผันแปรตัวเองเดี๋ยวแม่เป็นคนมาจากเมืองจีนเมื่อก่อนพ.ศ. 2470เตี่ยเป็นกรรมกรประจำอยู่สถานีรถไฟคือตอนนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามเขาไล่ต่างด้าวต่างด้าวก็เชียงใหม่ก็โดนด้วยนะพ่อแม่ก็กับพี่น้องไอ้กันไอ้น้องๆคนนี้ไปกรุงเทพหมดก็เหลือผมอยู่กับน้องสาวอีกคนหนึ่งก็ต้องไปเชิญมาตั้งนานเหมือนกันไอ้ที่แอนตี้นี่หลายปีมากอันกระทั่งว่าเป็นลูกจีนนะเกิดนั่นนี่นะคัดเลือกทหารไม่ให้น้องชายผมคนหนึ่งก่อนโดนไม่ให้คัดเลือกทหารมาเป็นลูกต่างด้าวซื้อที่ก็ไม่ได้เปลี่ยนรัฐธรรมนูญใหม่ก็ค่อยเปลี่ยนไปแล้วที่นี่ใครจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้เตี่ยผมเมื่อก่อนนี่ยังซื้อได้เลยนะเนี่ยหลักฐานก็ยังมีอยู่ก็เตี่ยเป็นคนที่ว่าอยากให้ลูกหลานเนี่ยมีที่อยู่อาศัยก็เลยไปซื้อที่อยู่ที่หลังยังอินโดนีเซียตอนนั้นซื้ออยู่ไหนไม่ได้กะเกี่ยวไว้นะรวมกันเป็น2งานกับ16ตารางวาเป็นเงินอยู่120บาทเตี่ยก็จะเป็นคนที่ว่าอยากค้าขายเพราะทำมากรรมกรมาก็คงทำได้ไม่นานนะก็เลยว่าอยากให้ลูกค้าขายด้วยจากนั้นมานี่ก็2480แล้วก็อยู่มาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้สมัยก่อนนี่ชั้นไอ้ถ้าสมัยก่อนนี่มันโดยมากเป็นร้านขายส่งนะเขารับมาจากกรุงเทพมาจากรถไฟเอาเกวียนไปลากมามีอยู่หลายร้านนะอยู่ตรงเชิงสะพานเนี่ยแล้วนี่ปิดร้านไม่หมดละไม่มีละปิดกันเมื่อไม่นานเนี่ยสิบกว่า20ปีเนี่ยเมื่อก่อนนี่ต้องสั่งผ่านขายส่งนะทีหลังมาผู้แทนขายของนี่เขามาขายเองใครสั่งก็ได้เพราะฉะนั้นทำให้ร้านค้าใหญ่ๆที่เป็นเอเย่นเป็นตัวแทนนี่ก็น้อยไปถ้าแพ้เขาก็เป็นญาติย่านค้าขายเหมือนกันนะโดยมากเป็นชาวพม่าสามขอยนี่มันเป็นร้านขายส่งนะแต่ทั้งรถเขาขายพวกต่างประเทศนะอย่างเช่นมาของมาจากพม่าแม่สอดมาจากตากเนี่ยนะ